วันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นร้านที่เก่าแก่มากๆแก่แค่ไหนเดี๋ยวบอกเอ้าเจอแล้วนี่ไงร้านนี้เองร้านอยู่ไหนเอ่ยเขาบอกว่าให้เข้ามา50เมตรอ๋อนี่ไงอยู่ในซอกหลืบเลยอ่ะร้านนี้เป็นร้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี2516ปีเดียวกับผมเกิดเลยอยู่ซะในหลืบเลยนะนี่ครับมาแล้วนี่โหยน่าทานจริงๆเลยร้านนี้นี่ทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ผมข้าวซอยโอ้ข้าวซอยน้องไก่ก็น่าทานวันนี้ผมลองหมูตุ๋นละกันเกาเหลาหมูตุ๋นข้าวเปล่าได้ครับผมหมูตุ๋นและข้าวเปล่าน่ากินไหมล่ะเมื่อกี้ใส่น้ำตาล1ช้อนพริก2ช้อนใส่ไปแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี นุ่มมากเลยอ่ะอร่อยดีเติมน้ำพริกเข้าไปหน่อยกลมกล่อมชอบพอดีคำเลยอ่ะนุ่มด้วยร้านนี้เป็นร้านในตำนานของเด็กมอชอเมื่อก่อนเปิดอยู่ที่หอชายข้างในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาก็เลยตั้งชื่อร้านนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหอสี่ชายเปิดตั้งแต่ปี2516เปิดมา26ปีจนถึงปี2540แล้วก็ย้ายออกจากในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาขายข้างนอกอีกประมาณไม่กี่ปีก่อนที่จะหยุดกิจการไปร่วม10ปีแล้วก็มาเปิดใหม่ตำนานเนื้อตุ๋นได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนเป็นคุณพ่อขายตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วลูกสาวก็เลยกลับมาสานต่อเจตนารมณ์ลาออกจากงานประจำที่ทำแล้วก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหอสี่ชายแต่ย้ายมาที่นิมมานเหมินซอย9แต่วันนี้เรากินหมูตุ๋นภาชนะและเครื่องครัวต่างๆสืบทอดรุ่นสู่รุ่นทุกวันนี้ร้านนี้ก็ยังใช้เครื่องครัวหม้อกระทะตั้งแต่รุ่นพ่อที่ใช้ครับเก่าแก่มากนี่คือมรดกตกทอดรุ่นสู่รุ่นจริงๆ
ให้หมูมาหลายชิ้นนะเนี่ยกินไปเยอะละยังเหลืออยู่เลยหลังจากที่เปิดมานานกว่า30ปีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะหน้าหอชายเนี่ยก็ปิดไปสักพักหนึ่งคุณพ่อเสียแล้วต่อมาคุณลูกสาวก็สานต่อเจตนารมณ์ลมคุณพ่อด้วยกันเปิดร้านนี้ครั้งหนึ่งแต่ว่าย้ายมาแถวนี้มาเห็นเลยและลูกค้าเก่าๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่านักศึกษาที่จบไปจากรุ่นนั้นๆเนี่ยที่เคยไปทานเนี่ยต่างก็กลับมาทานที่สาขานี้กันนั้นเลยนะครับคุณภาพครับรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้เมื่อก่อนไม่เคยกินแต่อร่อย นอกจากเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นแล้วก็ยังมีข้าวซอยด้วยนะครับข้าวซอยเนื้อตุ๋นข้าวซอยน่องไก่ชิ้นสุดท้ายแล้วเสร็จสิ้นภารกิจพิชิตเกาเหลาหมูตุ๋นร้านนี้สนนราคาอยู่ที่ชามละ50บาทถ้าพิเศษก็70บาทนะครับนี่มาแล้วชามะนาวดับกระหายเก็บตังค์ด้วยครับทั้งหมดเป็น90บาท90บาทนะฮะเกาเหลา50บาทข้าวเปล่า10บาทชามะนาว30บาทรวมเป็น90บาทเห็นไหมอร่อยไม่ถึง100เลยร้านนี้ต้องมานะฮะนี่มาเห็นที่ซอย9โอ้มื้อนี้ฟินครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหอ4ชายใครไม่กินเนื้อก็มีหมูนะแต่ถ้าเกิดใครเคร่งเรื่องเนื้อมากๆก็อาจจะต้องละหน่อยเพราะว่าเขาใช้ภาชนะเดียวกันนะครับก็พอดีก็เคยกินทั้งเนื้อตุ๋นทั้งหมูตุ๋นแล้วครับชิมให้หมดเลยให้รู้ไปเลยว่ารสชาติเป็นยังไงสรุปคือผ่านยอดเยี่ยมอร่อยมากสมกับที่เป็นตำนานของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริงๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหอ4ชายเปิดตั้งแต่ปี2516อายุเท่ากูเลยคุณหนุ่มได้ข่าวว่าที่นี่แบบภาชนะเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นอะไรไหนชี้ให้ดูหน่อยกระทะตัวนี้ก็ใบเดิมครับกระทะตัวนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยตั้งแต่ปี2500แบบ20กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่น่าจะใช่อันแรกถ้าอันแรกปี2516ใช่ครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนมาสัก 2-3 อันละมีหลายอันครับ3ครับผม3อันแล้วก็ตู้ใบนี้ก็ใช่ครับตู้ใบนี้ใช่ครับตู้ใบนี้นะยังเป็นไม้นะมันเป็นไม้นะแต่ว่าเปลี่ยนขอบมันอ๋อเมื่อก่อนเป็นตู้ไม้เป็นไม้ที่อยู่ในมอลล่ะไม้อย่าบอกนะว่าตู้นี้ตั้งแต่ปี2516แล้วเสร็จแล้วเราเปลี่ยนไม้เพราะไม้มันจะหักโอ้โหเก่าแก่ขนลุกครับนี่ครับหม้อนี้ไปหม้อนี้ก็ตั้งแต่มันสมัยก่อนเขาไม่ใช้สแตนเลสกันใช่ครับเขาใช้เป็นเราคนเดียวที่ใช้อ๋อมันเข้าไปตรวจอ่ะสาธารณสุขไปตรวจแล้วก็อธิการบดีอ่ะไอ้ทั้งหมดของในมอเข้าหาว่าเราใส่กัญชงกัญชาอะไรเด็กมันทำไมมาติดกินกันตรงนี้หออื่นไม่ได้กินแล้วใส่หรือเปล่าครับไม่ได้ใส่สาธารณสุขหมอเขาเอาไปตรวจแสดงว่ามันอร่อยด้วยตัวมันเองยาจีนครับผมจนคนล่ำลือว่าใส่กัญชาอย่างนั้นเลยนะครับอ๋อแล้วก็เ
ขามาเอาไปตรวจเราก็ให้เข้าไปครับแต่ตอนหลังเขาก็มาสุ่มตรวจปีละครั้งปีละครั้งเขาสุ่มว่าเราหลอกไหมถ้าเขาจะมาตรวจเราจะไม่ใส่อะไรอย่างนี้แต่เราก็บริสุทธิ์ใจไม่มีใจเสร็จแล้วเข้ามาสุ่มปีสุดท้ายเขาเรียกให้ไปรับโลเลยของสาธารณสุขสุดยอดอธิการบดีและสาธารณสุขเชียงใหม่เนี่ยอาหารอร่อยสะอาดยอดเยี่ยมอะไรของเขาในโลกมีถ่ายรูปไว้อยู่ oh. เขารับประกาศนียบัตรเราไปรับโลโอ้ยเยี่ยมเลยครับดีใจด้วยครับและนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหอสี่ชายในตำนานของเด็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอ้โหก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณทานที่ร้านนี้ตั้งแต่ปี2516อ่ะตอนนี้คุณก็จะอายุประมาณ60แล้วล่ะหรือไม่ก็เกษียณอายุราชการไปแล้วได้ข่าวว่าจากเด็กนักศึกษาที่มากินตอนนั้นตอนนี้เป็นนายอำเภอก็มีใช่ไหมครับมีเป็นผู้ว่าก็มีเป็นผู้ว่าก็มีเชียงรายนู่นเข้ามาแบบมีงานอะไรเข้ามากันเข้ามาเจอว่าอ้าวอยู่นี่เองอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอะไรเงี้ยมันเห็นป้ายเขาความหลังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในยุคสมัยหนึ่งนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับดีใจมากเลยหอสี่ชายร้านนี้ตำนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตีกันมาแย่งกินเหรอครับตีกันคนมันแน่นมันเข้าแถวอ่ะโอ้โหต้องไปยืนคุมขวดอ่ะขวดน้ำเนี่ยโคกเคอะกลัวมันจะดิบไปฟาดหัวกันอ่ะอุ้ยลองอธิการบดีอาจารย์ปัญจกุลพงษ์ขึ้นเป็นหมออ่ะโอ้ยไปคนเป็นฝ่ายอะไรเราไม่รู้นะคือตอนนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตกันหลายคนแล้วเนอะครับใหญ่มากเลยเห็นอยู่คนหนึ่งนะตอนที่เขามาเรียกให้ไปขายอีกทีวิศวะขอไปขายให้หน่อยก็ไปขายให้ได้2ปีแล้วมีเด็กอยู่คนหนึ่งตอนนี้เดินตามพระเทพไปต่อยโอ้วิศวะนี่ใครเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรครับผมขอเนี่ยเขาตามหลังเห็นออกทีวีนะจำหน้าได้เลยนี่จริงๆเลยสรุปคือใครกินร้านนี้ได้ดีทุกคนครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่ไว้มีโอกาสมาลองทานกันดูนะครับใครเกิดไม่ทันมาทานตอนนี้ก็ยังทันแล้วเจอกันนะครับโอเคครับแล้วจะมาอุดหนุนใหม่ครับสวัสดีครับ